บันทึกลึกลับในพิธีไหว้ครูปู่เจ้าสมิงพรายที่หลายคนตั้งใจมาร่วมพิธีเพื่ออาบน้ำทิพย์หรือน้ำมนต์ปู่เจ้าเมื่อต่างคนต่างได้ดื่มได้รสกายต่างก็แสดงอาการที่แตกต่างกันออกไปยกเว้นก็แต่ชายคนนี้ที่มีอากัปกิริยาหนักหน่วงรุนแรงต่างจากคนทั่วไปอย่างสิ้นเชิงจนปู่เจ้าสมิงพรายต้องตัดสินใจกระทำการบางอย่างหลังจากขีดเขียนบางสิ่งบางอย่างบนแผ่นหลังชายคนดังกล่าวก็มีอาการอย่างที่เห็นถ้าของไม่ดีจะมีอาการอีกอย่างหนึ่งร้องปี๊ดปาดเหมือนคนผีเข้านั่นไม่ใช่องค์เทพนั่นไม่ใช่ที่สักมาปู่ท่านจะรู้ว่าอะไรคืออะไรถ้าเป็นผีหรือสัมภเวสีท่านก็จัดการเลยไม่ต้องห่วงในงานแกไม่ให้เข้ามาเด็ดขาดถ้าอาการที่เห็นเกิดจากพูดผีวิญญาณร้ายหรือสัมภเวสีที่มาแฝงกายในงานไหว้ครูครั้งนี้ก็คงมีคนที่ถูกแฝงกายหลายคนเลยทีเดียวกันว่าในบรรดาผู้ที่มาร่วมพิธีส่วนใหญ่ตั้งใจมาด้วยความเชื่อถือศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ใจทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตเพื่อไล่สิ่งร้ายเปิดทางให้สิ่งดีมาสู่ชีวิตและเพื่อบรรเทารักษาอาการเจ็บปวดจากโรคเวรโรคกรรมแต่ทว่าก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ตั้งใจมาเพื่อลบหลู่ศรัทธาของผู้คนก็ตาไปบ้างแล้วก็ลุกไม่ขึ้นก็มีนั่งอยู่งี้จนคนกลับหมดแล้วทำไมไม่ไปลูกศิษย์ลูกหาก็บอกไปไม่ได้ลุกไม่ขึ้นปู่ก็เลยบอกมึงลองกูพอหรือยังถ้าพอแล้วก็กลับได้ถึงไปได้เกือบตีสองมั้งคนอื่นเขาไปหมดแล้วตัวเองนั่งอยู่งั้นนะลุกไม่ได้น้ำมนต์ปู่เจ้าอาจทรงอิทธิฤทธิ์จริงหรืออาจเป็นเพียงพิธีแห่งกุศโลบายที่แต่ละที่แต่ละแห่งต่างก็มีวิถีพิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปตามความศรัทธาความเชื่อถือของแต่ละคนตราบใดที่แต่ละที่แต่ละแห่งไม่ตั้งตนอยู่บนการแสวงหาปัจจัยเงินทองไม่มุ่งหวังการค้าหรือหลอกลวงประชาชนความศรัทธาที่มีก็อาจจะน้อมนำชีวิตสู่ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีที่ได้รวมพิธีไหว้ครูทุกปีนั่นเองสรุปแล้วอ่ะมันเป็นความเชื่อของคนเป็นกลุ่มๆเนาะสายไหนก็ได้ขอให้อย่าไปทำความชั่วก็แล้วกันใช่ไหมครับขอให้เป็นคนดีดูแลพ่อแม่แค่นี้แหละทุกสายให้สอนให้เป็นแบบนี้สายไหนก็แล้วแต่ศาสนาไหนก็เหมือนกันไอ้เรื่องนับถือนี่บังคับกันไม่ได้กลุ่มรักพ่อแก่เขาก็รักพ่อแก่กลุ่มรักทางพระเขาก็รักทางพระก็ว่ากันไม่ได้ก็ดีผมว่าดีกลุ่มไหนก็แล้วแต่เขาให้ทำเป็นคนดีหมดอ
บเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้น้ำพระพุทธมนต์วิญญาณตายโหงไขปริศนาปรากฏการลึกลับน้ำมนต์ไล่ผีบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel